เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะอันนี้จะมีขึ้นบทใหม่นะก็คือเป็นบทที่14หรือว่าเป็นบทไฟฟ้ากระแสนะก็คือเราจะอิงตามเล่มนี้นะเป็นหนังสือกระทรวงของฟิสิกส์เล่ม4บทที่14เนี่ยจะเป็นบทไฟฟ้ากระแสแล้วก็ไฟฟ้ากระแสก็มีหัวข้อย่อยอีกแบ่งไปเรื่อยๆอีกคือเราก็จะเรียนทีละหัวข้อเป็นทีนึงเรียนหัวข้อนึงก็ 14.1 ต่อไปก็ 14.2 ไปเรื่อยๆอ่ะโอเคนะก็จะเรียนไปถึงประมาณ 14.8 มีทั้งหมด8หัวข้อใหญ่ทีนี้มาเริ่มกันก่อนบทที่14เป็นเกี่ยวกับบทไฟฟ้ากระแสคือบทที่แล้วอ่ะจะเป็นบท13ก็คือไฟฟ้าสถิตใช่ไหมบทไฟฟ้าสถิตจะเป็นเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าซึ่งไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่อะไรอาจจะมีการเคลื่อนที่บ้างเกิดงานบ้างอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เราจะพูดถึงโดยรวมก็คือไฟฟ้ากระแสเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ของประจุปริมาณมากๆอ่ะเริ่มก่อนแล้วก็จะมาวาดแผนผังก่อนว่าไฟฟ้ากระแสมีอะไรบ้างอ่ะหัวข้อก็จะมีแบ่งเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็แบ่งได้เป็นพวกกฎของโอห์มน้องก็อาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วนะครับกฎของโอห์มไอ้พวก V เท่ากับ IR อะไรประมาณเนี้ยมีพวกความต้านทานก็วิธีการต่อตัวต้านทานอะไรประมาณนี้แบบอนุกรมแบบขนานพลังงานไฟฟ้าก็พวกวงจรไฟฟ้าและสุดท้ายก็จะมีพวกหลักๆ ก็จะเป็นเครื่องวัดทางไฟฟ้าพวกแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์โอห์มมิเตอร์อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหัวข้อหลักๆที่เราต้องเรียนแล้วก็ออกข้อสอบทีนี้มาเริ่มกันเลยหัวข้อแรกกระแสไฟฟ้าหัวข้อ 14.1 กระแสไฟฟ้าตอนแรกกระแสไฟฟ้าคืออะไรต้องรู้ก่อนนิยามของมันก่อนกระแสไฟฟ้าคือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนของอะตอมทีนี้การนำไฟฟ้าเขาจะบอกว่าเวลาเขาทดลองเขาจะมีการทดลองขึ้นมาอันนี้จะเป็นการทดลองนะเป็นบทอินโทรเลยว่าทำไมถึงมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาจำไอ้เครื่องนี้ได้เปล่าหน้าตาคุ้นๆเปล่ามันคืออิเล็กโทรสโคปซึ่งไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ใช้วัดว่ามันมีประจุไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีประจุไฟฟ้าไอ้แผ่นเนี่ยก็จะกางออกก็คือมีประจุไฟฟ้ายิ่งกางมากก็ยิ่งมีประจุมากแต่ถ้าไม่กางเลยก็คือไม่มีประจุไฟฟ้าเลยทีนี้เนี่ยเขาให้รูปมาเนี่ยมันก็แปลว่าอะไรแปลว่าตัวนี้จะมีประจุไฟฟ้าอยู่ในขณะที่ตัวนี้ไม่มีประจุไฟฟ้าเลยต่อมาเขาเอาสองตัวเนี่ยมาเชื่อมต่อกันด้วยโลหะเป็นลวดโลหะซึ่งสมบัติของลวดโลหะเนี่ยมันคือตัวนำไฟฟ้าพอมันเป็นตัวนำไฟฟ้าประจุจากตัวซ้ายก็ไปตัวขวาได้ตัวขวาก็ไปตัวซ้ายได้ก็คือเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันมันก็จะเปลี่ยนไปคือไออิเล็กโทรสโคปเนี่ยตัวซ้ายจากตอนแรกเลยที่มันมีประจุมากเพราะว่ามันกลางมากมันก็กลางน้อยลงเพราะว่ามีประจุน้อยลงไอ้ประจุที่น้อยลงเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปยังอีกตัวหนึ่งพอมีประจุส่วนหนึ่งที่เคลื่อนที่ไปฝั่งนี้แล้วอ่ะไอ้ฝั่งเนี่ยก็จะมีกลางขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันได้ประจุเพิ่มขึ้นซึ่งไอ้สองฝั่งเนี่ยก็ต้องกลางเท่ากันเพราะว่าเกิดการถ่ายเทจนเกิดการสมดุลก็เลยกลางเท่ากันโอเคนะทีนี้พูดถึงการนำไฟฟ้าเขาบอกว่าเมื่ออิเล็กตรอนของอะตอมของโลหะ
หลุดจากอะตอมเกิดเป็นอิเล็กตรอนอิสระจะเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนซึ่งมี2แบบอะตอมของโลหะจะมีอิเล็กตรอนอยู่ซึ่งพออิเล็กตรอนหลุดไปอ่ะมันก็เกิดเป็นอิเล็กตรอนอิสระอิเล็กตรอนอิสระเขาจะใช้คำว่าฟรีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยจะเป็นอิเล็กตรอนที่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้คือไม่ยึดติดกับอะตอมแล้วอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนที่มี2แบบดูการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแบบ1กับแบบ2แบบแรกเลยแบบแรกจะเป็นแบบที่มีทิศทางไม่แน่นอนก็คือมันอยากไปไหนก็ไปคือมันประมาณแบบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโดยเราจะไม่รู้ว่ามันจะไปไหนต่อแบบอยู่ๆก็ไปนู่นไปนี่อย่างเนี้ยเขาจะเรียกว่าอิเล็กตรอนไม่มีทิศทางที่แน่นอนซึ่งพออิเล็กตรอนเคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางที่แน่นอนเนี่ยมันจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้านะก็คือมันไม่มีแบบเป็นกลุ่มของอิเล็กตรอนที่ไปแบบเป็นกลุ่มมันก็เลยไม่มีกระแสไฟฟ้ามันเกิดการเคลื่อนที่กระจัดกระจายมันก็เลยไม่มีทิศทางว่ากระแสไฟฟ้าจะไปทางไหนดีแต่ว่าถ้าเกิดอิเล็กตรอนเคลื่อนที่แบบมีทิศทางที่แน่นอนถ้าเกิดมีทิศทางที่แน่นอนอันนี้จะมีกระแสไฟฟ้าละสมมติว่ามีอิเล็กตรอน2ตัวเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ซึ่งแล้วก็พอดูได้ว่าไออิเล็กตรอนตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปทางไหนต่อใช่ไหมดูแนวโน้มของมันก็คือมันจะไปทางขวาเรื่อยๆมันอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะแต่ว่าทิศทางของมันอ่ะก็คือทิศทางประมาณแบบใกล้ๆเคียงกันซึ่งการเคลื่อนที่แบบเนี้ยจะเกิดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามันเกิดจากกระแสของอิเล็กตรอนพออิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นกระแสไฟฟ้าก็เลยเกิดขึ้นซึ่งการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีทิศการเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับสนามไฟฟ้าถ้าอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาสนามไฟฟ้าจะมีจากขวาไปซ้ายใครจำเรื่องนี้ไม่ได้ก็ลองทบทวนบทที่13ดูนะบทสุดฟ้าสถิตแล้วก็อิเล็กตรอนแต่ละตัวเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับเขาจะเรียกความเร็วนี้ว่าความเร็วรอยเลื่อนภาษาอังกฤษของคำนี้ก็คือ drift velocity drift แล้วก็ velocity แปลว่าความเร็วรอยเลื่อนสัญลักษณ์เขาจะเขียนเป็นตัว v แล้วก็ห้อย d ก็มาจากคำว่า drift d มาจากคำว่า drift แล้วก็ v ก็ velocityทีนี้มาดูกระแสไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้าจำสมบัติของตัวนำไฟฟ้าได้ป่ะตัวนำไฟฟ้าก็คือตัวที่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านก็จะเป็นพวกโลหะพวกเหล็กอลูมิเนียมทองคำอะไรพวกนี้กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเราจะมี2แบบแบบเป็นอนุภาคบวกและอนุภาคลบเป็นบวกกับลบดูรูปนี้เป็นตัวอย่างรูปเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคลบอนุภาคลบอาจจะเป็นพวกอิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนก็เคลื่อนที่เป็นทิศทางเดียวกันใช่ไหมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ววีดีก็คือความเร็วรอยเลื่อนซึ่งเดี๋ยวดูต่อไปเลยแล้วกันว่านิยามของกระแสไฟฟ้าคืออะไรนิยามของกระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ากระแสไฟฟ้า
คือประจุไฟฟ้าที่ผ่านภาคตัดขวางของตัวกลางนั้นในหนึ่งหน่วยเวลาถ้าเกิดเราเขียนประโยคเนี่ยเป็นสมการแล้วก็แปลออกมาเลยกระแสไฟฟ้าจะใช้คำว่า I เราจะใช้ I แทนกระแสไฟฟ้าคือประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าเราจะใช้แทนเป็นตัว Q Q เป็นประจุไฟฟ้าที่ผ่านภาคตัดขวางของตัวกลางนั้นในหนึ่งหน่วยเวลาในหนึ่งหน่วยเวลาเราจะใช้เป็นตัว t พอเขียนไม่สุดออกมาเราก็จะเห็นได้ว่า i มันเท่ากับ q ส่วนด้วย t สูตรนี้จำไปด้วยซึ่งไอประจุไฟฟ้าที่ผ่านภาคตัดขวางในหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยมันก็คือรูปนี้เรากำหนดมาว่ามันจะมีภาคตัดขวางอยู่ภาคตัดขวางก็คือพื้นที่หน้าตัดของมันจะมีกระแสจะมีประจุไฟฟ้าผ่านเท่าไหร่ในหนึ่งหน่วยนะในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือ Q ส่วน T สมมติว่าใน5วิมันมีกระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณเนี้ยก็คือมีประจุไฟฟ้าผ่าน5ตัวแล้วก็เขียนแทนเป็น5ส่วนด้วย1อะไรประมาณนี้โอเคนะส่วนหน่วยของกระแสไฟฟ้าประจุไฟฟ้าเนี่ยหน่วยเป็นคูลอมหรือว่าตัว C ส่วนเวลาหน่วยเป็นวินาทีหรือว่าตัว S หน่วยของกระแสไฟฟ้ามันก็คือคูลอมต่อวินาทีหรือแอมแปร์แอมแปร์จะใช้ตัวย่อเป็นตัว A ใหญ่ซึ่งแอมแปร์ก็เป็นชื่อคนชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องพวกกระแสไฟฟ้านี้ขึ้นมาอะนะหน่วยของกระแสไฟฟ้าคือแอมแปร์หน่วยของประจุไฟฟ้าคือคูลอมแล้วก็หน่วยของเวลาก็เป็นวินาทีซึ่งกระแสไฟฟ้าในตัวกลางจะมีทิศทางเดียวกับทิศของสนามไฟฟ้าซึ่งเป็นทิศการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวกจากสักไฟฟ้าสูงไปยังสักไฟฟ้าต่ำถ้าเกิดใครจำได้เรื่องที่แล้วเรื่องประจุเรื่องกระแสไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่เรื่องไฟฟ้าสถิตก็จะจำได้ดูกระแสไฟฟ้าถ้าเราให้กระแสไฟฟ้ามีทิศนี้กระแสไฟฟ้าเราจะใช้เป็นตัว I แทนมีทิศทางเดียวกับทิศของสนามไฟฟ้าทิศของสนามไฟฟ้าเราจะใช้เป็นตัว E เป็นรูปนี้ซึ่งทิศของสนามไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือทิศการเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าบวกจากสักไฟฟ้าสูงไปยังสักไฟฟ้าต่ำแสดงว่าฝั่งเนี่ยสักสูงส่วนฝั่งเนี่ยสักต่ำเพราะว่าเคลื่อนที่จากสักสูงไปสักต่ำใช่ป่ะอันนี้ก็คือทิศทางของมันแต่ว่าการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวกจะตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าลบถ้าเกิดประจุบวกเคลื่อนที่ไปทางขวาประจุลบจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก็เวลาเจอข้อสอบก็ระวังไว้ด้วยว่าเขาพูดถึงประจุบวกหรือประจุลบถ้าเกิดพูดถึงประจุลบก็คือทิศทางตรงข้ามกับประจุบวกเอาใหม่นะทิศทางของ i ตรงข้ามกับทิศของสนามไฟฟ้าแล้วก็ตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของประจุบวกเอาใหม่ทิศทางของ i ตรงกับทิศของสนามไฟฟ้าแล้วก็ตรงกับทิศของประจุบวกในขณะที่ประจุลบเนี่ยจะทิศทางแบบตรงกันข้ามกับทุกตัวที่กล่าวมาเลยก็คือเหมือนกันหมดยกเว้นไอประจุลบนี่แหละอันนี้จะเป็นรูปจำลองของการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าก็คือกระแสไฟฟ้าเขาเคลื่อนที่จากสักสูงไปสักต่ำใช่ไหมสักสูงเขาจะให้เป็นขั้วบวกแต่ว่าสักต่ำเขาจะให้เป็นขั้วลบอย่างแผ่นเมื่อกี้เคลื่อนที่จากสักสูงไปสักต่ำข
ขั้วบวกเราก็จะเขียนเป็นเครื่องหมายบวกขั้วลบก็เขียนเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็สรุปได้ว่าอะไรสรุปได้ว่าทิศของอิเล็กตรอนตรงข้ามกับทิศของกระแสหรือว่าตัวไอดูรูปนี้รูปเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะเห็นได้ว่าทิศของไอกับทิศของอีอ่ะมันคือไปทางขวาเหมือนกันเลยแต่ว่าทิศของอิเล็กตรอนจะไปทางซ้ายแล้วก็กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่จากสักไฟฟ้าสูงก็คือขั้วบวกไปยังสักไฟฟ้าต่ำคือขั้วลบขั้วบวกคือตรงนี้ส่วนขั้วลบคืออันนี้ขั้วบวกจะเป็นขั้วที่สัญลักษณ์เนี่ยยาวกว่าฝั่งไหนยาวกว่าจะเป็นขั้วบวกแล้วเวลาเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปขั้วลบอ่ะมันไม่ใช่ว่าเคลื่อนที่จากบวกมาลบตรงนี้เลยนะมันถือว่ามันผ่านตรงนี้ไม่ได้มันก็เลยต้องอ้อมจากบวกเข้าหาลบนี่นะอ้อมจากบวกแล้วก็เข้าหาลบต่อมาจำคำว่าความเร็วร้อยเลื่อนได้หรือเปล่าความเร็วร้อยเลื่อนเนี่ยมันก็คือความเร็วที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตอนเป็นกระแสไฟฟ้าใช่ไหมซึ่งไอ้เรื่องเนี่ยก็จะมีสูตรขึ้นมาจำสูตรกระแสไฟฟ้าได้หรือเปล่า I เท่ากับ Q ส่วน Tซึ่งที่เราเห็นไอ้เป็นประจุลบที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยมันคือประจุของอิเล็กตรอนประจุลบจะเป็นประจุของอิเล็กตรอนทีนี้แล้วก็ดูสูตรต่อจาก I เท่ากับ Q ส่วน T Q เนี่ยคือประจุทั้งหมดที่ผ่านหน้าตัดหนึ่งสมมติว่าเราเลือกหน้าตัดนี้มาแล้วหน้าตัดเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ a พื้นที่หน้าตัดเป็น a เราพยายามเปลี่ยน q ให้เป็นตัวแปรอื่นได้คือ q เนี่ย q มันคือประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่ผ่านใช่ป่ะสมมติว่ามีประจุ n ตัวแล้วกันซึ่งประจุ n ตัวมันคือประจุของอิเล็กตรอนเป็นประจุของอิเล็กตรอนประจุของอิเล็กตรอนตัวหนึ่งคือ e ก็คือประจุของอิเล็กตรอนไอประจุของอิเล็กตรอนเนี่ยมันเท่ากับลบ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 คูลอมเลขเนี่ยต้องจำด้วยนะเพราะว่าบางทีข้อสอบก็ไม่ให้มาก็ต้องจำได้เองต่อแต่ว่า n เนี่ยเราแทนถึงจำนวนอิเล็กตรอนเขียนเป็นงี้ดีกว่าเขียนเป็น n ใหญ่เราพยายามแล้วก็เอาสูตรเอาตัว n ใหญ่เนี่ยมาเปลี่ยนต่อได้เราเขียน e ส่วน t ไว้ก่อนคูณกับ n ใช่เปล่า n เนี่ยมันคือประจุทั้งหมดอิเล็กตรอนทั้งหมดที่เคลื่อนที่ผ่านในช่วงหนึ่งแล้วก็ดูว่าจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในเนี้ยเท่ากับกี่ตัวเขามาให้มาว่าถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านด้วยความเร็วเป็น vเคลื่อนที่ผ่านด้วยความเร็ว v ระยะที่มันเคลื่อนที่ผ่านใน t เนี่ยก็จะเป็นระยะ s ใช่ไหมจากสูตร s เท่ากับ vt แล้วก็เขาจะกำหนดตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งก็คือในเนี้ยจะมีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนความหนาแน่นของอิเล็กตรอนต่อ1หน่วยปริมาตรเท่ากับ n สมมติว่า
มี n เท่ากับ10กำลัง19ก็แปลว่ามีอิเล็กตรอน10ยกกำลัง19ตัวใน1หน่วยปริมาตรโอเคป่ะซึ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยนจาก n น่ะเป็นตัวแปรอื่นจำนวนอิเล็กตรอนน่ะก็ต้องเอาความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรใช่ไหมจำนวนมันเท่ากับความหนาแน่นอิเล็กตรอนคูณปริมาตรเป็นจำนวนนะซึ่งความหนาแน่นอะเรากำหนดให้เป็นตัวแปร n แล้วปริมาตรปริมาตรมันต้องเป็นพื้นที่หน้าตัดคูณความสูงใช่ไหมพื้นที่หน้าตัดก็จะเป็น a แล้วก็ความสูงตรงเนี้ยก็คือความยาวในแนวนอนก็คือ s เท่ากับ vt อย่างนี้ทีนี้ก็จะได้สูตรใหม่ละตัวแปร t เนี่ยเป็นตัวแปรเดียวกันก็คือเวลามันก็จะไปกลายเป็น n a v e ซึ่ง v เนี่ยมันจะเป็นความเร็วของอิเล็กตรอนความเร็วอิเล็กตรอนเขาจะแทนเป็นความเร็วรอยเลื่อนหรือว่า vd ได้สูตรไปแล้วนะเป็น i เท่ากับ n a v e ทีนี้สูตรใหม่มันก็ต้องรู้ด้วยว่าหน่วยของแต่ละตัวแปรมันคืออะไรจาก i เท่ากับ n a v e ดูที่ตัวแรกก่อนตัวแรกเป็นกระแสไฟฟ้า i คือกระแสไฟฟ้าหน่วยของมันจะเป็นแอมแปร์หรือว่าเป็นตัว a ใหญ่ต่อมา n คือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนหน่วยของมันก็จะเป็นตัวต่อหน่วยปริมาตรใช่ไหมก็คือเป็นตัวต่อลูกบาศก์เมตรต่อมาเป็น a จะเป็นพื้นที่หน้าตัดของตัวนำก็คือพื้นที่หน้าตัดของตัวนำที่ให้อิเล็กตรอนผ่านนั่นเองหน่วยของพื้นที่หน้าตัดก็จะเป็นตารางเมตรคือเราพยายามเปลี่ยนหน่อยให้มันเหมือนกันอะถ้าสมมติว่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนเขาให้มาเป็นเมตรกำลัง3พื้นที่หน้าตัดก็ต้องเป็นเมตรกำลัง2ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดให้มาเป็นเซนติเมตรกำลัง3เราต้องเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรกำลัง2แล้วก็ v เป็นเซนติเมตรต่อวิอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกับพยายามทำให้หน่วยเป็นหน่วยเดียวกันเพื่อจะได้ตัดกันได้ต่อมาเป็น vd ที่เขียนถ้อย d อ่ะมันมาจากคำว่า drift velocity ก็คือความเร็วรอยเลื่อนสูตรนี้ต้องจำนะย้ำไว้เลยหน่วยของมันก็จะกลายเป็นเมตรต่อวิตัวสุดท้าย e คือประจุของอิเล็กตรอนซึ่งเท่ากับ 1.-1.6 คูณ10กำลัง -19 คูลอมหน่วยเป็นคูลอมทีนี้เวลาแทนสูตรเราไม่จำเป็นต้องแทนเครื่องหมายลบเข้าไปข้างในเราแค่ดูว่าทิศทางของมันอะทิศของประจุอิเล็กตรอนอะจะตรงข้ามกับทิศกระแสไฟฟ้าเราไม่ต้องแทนเข้าไปก็ได้ว่าเครื่องหมายลบแล้วก็แทนเป็น 1.6 คูณ10กำลัง -19 ไปเลยย้ำนะสูตรนี้ต้องจำด้วยข้อสอบออกจำไปด้วย i เท่ากับ NAVE i เท่ากับ NAVE ทีนี้มาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเขาบอกมาว่าลวดทองแดงเส้น1มีพื้นที่หน้าตัด1ตารางมิลลิเมตรถ้ามีกระแสไฟฟ้าในลวดนี้2แอมแปร์ขนาดความเร็วรอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระเป็นเท่าใดคือขนาดความเร็วอิเล็กตรอนเขาจะถามหาอะไรถามหาความเร็วรอยเลื่อนเราจะใช้สัญลักษณ์เป็น VD แล้วก็กำหนดให้ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนอิสระเท่ากับ 1.6 คูณ10กำลัง -19 คูลอมและความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระของทองแดงเท่ากับ 8.4 คูณ10กำลัง28ต่อลูกบาศก์เมตรมันก็คือตัวต่อลูกบาศก์เมตรนั่นแหละก็เริ่มจากสูตรก่อนสูตรของกระแสไฟฟ้าก็คือ i เท่ากับ na
VE สูตรนี้เราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้สูตรนี้ก็คือถ้าเกิดเราเจอคำว่าความเร็วร้อยเลื่อนก็เลือกใช้สูตรนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นสูตรเดียวที่มีความเร็วร้อยเลื่อนโอเคนะต่อมาแล้วก็แทนค่าอยากหาค่าอะไรอยากหาค่าความเร็วร้อยเลื่อนก็คือหาค่า VD แล้วก็ย้ายข้างเป็น VD เท่ากับ I ส่วนด้วย N A แล้วก็ E จากนี้ก็แทนค่าละเป็น VD เท่ากับ I I มันคือ2หน่วยแอมแปร์ถูกแล้วต่อมาเขาให้ค่า n มาหรือเปล่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระเขาให้มาว่าเท่ากับ 8.4 คูณ 10 กำลัง 28 ต่อลูกบาศก์เมตรก็คือหน่วยถูกแล้วก็แทนเป็น 8.4 คูณ 10 ยกกำลัง 28 ต่อมาตัว a อันนี้จะเป็นพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดอ่ะเขาให้มาว่ามันคือ1ตารางมิลลิเมตรแต่ว่าเราต้องใช้หน่วยเป็น1ตารางเมตรใช่ไหมแล้วเปลี่ยน1ตารางมิลลิเมตรเป็นตารางเมตรตารางมิลลิเมตรก็คือมิลลิเมตรกำลัง2คูณกับ1เมตรกำลัง2ก็คือหารด้วย100กำลัง2ใช่ป่ะอันนี้คือการตัดหน่วยนะตัดหน่วยมิลลิเมตรกำลัง2เข้าไปซึ่ง1เมตรมันคือ100มิลเอ้ย 1,000 มิลเอาใหม่1เมตรมันคือ 1,000 มิลลิเมตรถ้าเกิดเป็น1เมตรกำลัง2มันก็คือ1,000กำลัง2มิลลิเมตรกำลัง2ใครจำไม่ได้ก็ลองกลับไปทวนดูนะเป็น1,000ยกกำลังลบ2มันก็คือเท่ากับ10ยกกำลัง3ยกกำลังลบ2ก็คือ10กำลังลบ6เป็นตารางเมตรละเราแทนค่า a นี้เป็น10ยกกำลังลบ6ได้ต่อมาก็คือค่า e ค่า e เขาให้มาว่ามันเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมก็หน่วยถูกแล้วทีนี้ก็คิดเลขอาจจะคิดเลขยากหน่อยนะก็ต้องฝึกคิดไว้ตัดเลขก่อน2กับ 8.4 ตัดกันได้เท่าไหร่ได้ 4.2เป็น1ส่วน 4.2 คูณกับ 1.6 แล้วก็10กำลัง28คูณ10กำลังลบ6คูณ10กำลังลบ19ได้เท่าไหร่ได้เป็นคูณกับ10ยกกำลัง3หรือว่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3หาร 4.2 คูณ 1.6 ก็คิดเลข4.2 คูณ 1.6 ได้เท่าไหร่ได้ออกมาจะเป็น 6.72 เท่ากับ10ยกกำลังลบ3หารด้วย 6.72 อย่างหาเลขต่อก็เป็น10คูณ10กำลังลบ4คือเราเปลี่ยน10กำลังลบ3ให้เป็น10คูณกับ10กำลังลบ4แล้วค่อยหาร 6.72ทีเนี้ยเราก็เอา10กับ 6.72 มาหารกันใช่ป่ะก็ตั้งหารได้เลยเป็น10หารด้วย 6.72 ทีนี้ใส่จุดเติม0ใส่จุดปุ๊บก็ได้ประมาณ4คำตอบออกมาก็จะกลายเป็น1.4 คูณ10ยกกำลังลบ4หน่วยของเมตรเอ้ยหน่วยของความเร็วจะเป็นเมตรต่อวิก็ได้ละดังนั้นเขาถามเลยถามหาความเร็วร้อยเลื่อนก็คือความเร็วร้อยเลื่อนเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลังลบ4เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบทีนี้เนี่ยโจทย์ต้องการถามอะไรโจทย์ต้องการทดสอบความรู้เรื่องอะไรคือโจทย์ถ้าเกิดจำไว้เลยว่าถ้าเกิดเจอคำว่าขนาดความเร็วร้อยเลื่อนอะไรประมาณเนี้ยก็ใช้สูตรนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นสูตรเดียวที่มีความเร็วร้อยเลื่อน
่ะก็แทนค่า i เท่ากับ nave แต่ว่าระวังเรื่องหน่วยไว้ด้วยเวลาแทนหน่วยก็แทนหน่วยให้ตรงตามที่เราจำไว้ก็คือพยายามทำให้เป็นหน่วย si อย่างอันนี้เป็น1ตารางมิลลิเมตรใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นตารางเมตรก่อนก็เปลี่ยนเป็นได้เป็น10กำลังลบ6ตารางเมตรเสร็จแล้วก็พอเราแทนค่าไปปุ๊บแล้วก็คิดเลขออกมามันจะได้ความเร็วร้อยเลื่อนเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลังลบ4เมตรต่อวินาทีเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกับน้องไห้ใช่ป่ะข้อสอบไปตอบ